วนชมสายพันธุ์โซโครทานัมด้วยขนาดมหึมาของมันจะทำให้คุณลืมภาพชวนชมแบบเดิมไปเลยล่ะค่ะ The Spotlight Booster Plotชวนชมสายพันธุ์โซโครทานัมเป็นชวนชมสายพันธุ์หนึ่งที่มีถิ่นกำเนิดในเขตอาหรับตอนใต้จะพบได้เฉพาะบนเกาะโซโคต้าประเทศเยเมนเท่านั้นซึ่งเกาะโซโคต้านั้นได้แยกตัวออกจากแผ่นดินเยเมนไปนานนับล้านปีแล้วล่ะค่ะทำให้ทั้งพันไม้และสิ่งมีชีวิตต่างๆบนเกาะนี้ได้มีวิวัฒนาการไปตามสภาวะแวดล้อมและด้วยระยะเวลาที่ยาวนานมากพอจนทำให้มันกลายเป็นพืชเฉพาะถิ่นซึ่งไม่สามารถพบได้ในที่อื่นชวนชมสายพันธุ์โซโครทานัมในธรรมชาติพบได้เฉพาะที่เกาะโซโคต้าแห่งเดียวเท่านั้นสามารถเติบโตในพื้นที่แห้งแล้งอยู่ในพื้นป่าอย่างกระจัดกระจายโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เป็นหินด้วยชวนชมเป็นพืชที่มีลำต้นอวบน้ำนะคะมีลำต้นเป็นทรงกระบอกพบต้นที่ใหญ่ที่สุดมีความสูงถึง 4.6 เมตรมีเส้นผ่าศูนย์กลางลำต้นถึง3เมตรเปลือกมีผิวเรียบสีเทาอ่อนหรือสีเหลืองขี้ม้ามีใบขึ้นเฉพาะบนกิ่งสูงสุดของยอดเท่านั้นไม่ออกใบตามลำต้นในช่วงฤดูแล้งมักจะทิ้งใบเหลือแค่เพียงดอกเท่านั้นดอกไม้เป็นรูปทรงท่อมี5กลีบขนาด 2-5 เซนติเมตรความยาวเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่ 4-6 เซนติเมตรมีสีชมพูอ่อนเป็นชวนชมสายพันธุ์เดียวที่ดอกมีกลิ่นหอมเบาๆคล้ายลีลาวดีสามารถติดฝักได้เมล็ดมีลักษณะเป็นปุยบนเกาะโซโคต้าพบพืชสกุลชวนชมกระจายอยู่ทั่วไปนะคะเริ่มแรกพบประมาณ12สปีชีส์และยังคงมีการค้นพบชนิดย่อยหรือพันย่อยอยู่เสมอแม้ว่าลักษณะของพืชจะมีความแตกต่างกันอย่างมากบางก็มีลักษณะคล้ายเบาบับลักษณะเป็นไม้พุ่มแต่มีขนาดค่อนข้างเล็กเจริญเติบโตขึ้นจากรากทำหน้าที่สะสมอาหารเติบโตของชวนชมสายพันธุ์นี้จะเติบโตช้ามากค่ะจากต้นกล้ากว่าจะโตได้เท่าที่เห็นใช้เวลาหลายทศวรรษเมื่อไม้อายุยังน้อยอยู่จะมีเพียงลำต้นเดียวไม่มีการแตกกิ่งก้านแต่อย่างใดจะมีดอกครั้งแรกเมื่ออายุได้10ปีเมื่อออกดอกแล้วจึงจะแตกกิ่งก้านสาขาย่อยออกไปค่ะ